เออเราลองนั่งคันนี้ดูครับดีเซลแอร์เย็นเปล่าโอ้เสียงกระบะชัดๆอย่างมันนี่ไปกับพี่เสกครับเดี๋ยวมาลอง RT ดีเซลดูนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงต้องแข่งขันไหมมาดีกว่าเดี๋ยวตายก็ได้ก็ได้ไม่ไว้ใจครับลูกยังเล็กแบบพี่ขอวิ่งขอครับวิ่งมีแรงมากอย่าวิ่งแรงมากพี่เดี๋ยวชาวบ้านเขาด่าเอาแค่น้ำนะเอาแค่แบบเป็นกระสายพอได้แล้วใครชนกระจกวะเนี่ยเยอะมากเลยกระจกเนี่ยมันสวยมันเท่มันดูดีแต่ว่าเวลามันโดนแล้วมันปรับยากมองยากไหมมองว่ายากไหมก็ไม่ยากตายได้บ้างโอ้ยกระบะชัดๆเลยนะกระบะนี่แหละก็คือเสียงกระบะเลยไอ้เดียวจริงควรไปทางซ้ายไม่ควรมาทางนี้เลยมันจะสุดแล้วใช่ไหมใช่วันดำทุกเกียร์เล่นได้โหเอาเรื่องว่ะระวังคนวิ่งช้าๆเดี๋ยวพี่ต้องกลับรถตรงนี้ป่ะใช่ตรงนี้กี้จะไปวนตรงนู้นไม่ได้วิ่งดีนะวิ่งสู้มือสู้ตีนดีโอ้โหนุ่มเลยอ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้เลยพี่ต้องทำให้จบสเต็ปนี้ก็มันดีนะมันครับมันผมชอบอ่ะว่ามันดีแล้วเหยียบแล้วมันพุ่งสเต็ปนี้มันดีเหยียบแล้วมันวิ่งแบบมันไม่ต้องรอรอบอ่ะมันไม่ต้องเร็วมากนะพี่อันตรายคนหนึ่งเขาสไตล์ควันดำควันดำนี่ก็ทำไอ้นี่มาทำลูกปั๊มมาช่วงล่างทำใหม่หมดเลยช่วงล่างก็ใส่พวกลูกบงลูกหมากอะไรพวกนั้นใหม่อ๋อก็ทำใหม่ใช่ถ้าวิ่งขนาดนี้ก็ควรทำนะครับอันตรายว่าถ้าบางทีแบบเผลอๆเงี้ย120 103 104เนี่ยมีเออแบบห้าวๆอ่ะเอาง่ายๆแอร์เย็นด้วย ไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่แบบบางทีมีเด็กมันจี้ตูดเล่นเลยเด็กจี้ตูดเดี๋ยวแขนโผล่พี่แขนโผล่แล้วรอบมึงดิเรียบร้อยแล้วรอบมึงไปทางโน้นเลยมาไปทางโน้นเลยอันนี้ไม่ได้ power อีกเหรอธรรมดาเขาเยอะแล้วเราจะใส่เป็นไฟฟ้าในนี้มันยังไงไม่รู้มันเห็นเขาว่ามันวับมันแบบมันแป๊บแป๊บไปแป๊บมาเนี่ยมันเร็วไปใช่เร็วไปก็เลยไม่ใส่โอ้มันเอาทุกเกียร์จริงว่ะมันเครื่องอะไรพี่เนี่ยเครื่องโซต้า2 ปี 2 ปี 2,000 โลอะไรพี่ลองสักทีรับรอบแถวนี้นะคงเยอะหน่อยบางทีมันเห็นควันดำเงี้ยมันก็ชอบจี้ตูดเล่นก็ไม่ได้ถึงว่าแรงขนาดนั้นก็แค่ออกตัวพูดปาดได้แค่นั้นแหละก็แค่พอแบบเอาให้เด็กมันมีของอะไรนี่หว่าประมาณนั้นแล้วก็ให้มันจี้เล่นแล้วถึงเวลาพอเราห่างมันสักหน่อยแล้วก็ชิดซ้ายหลบไปให้เขาไปมีของต้องโชว์ของหน่อยยังไม่จบเดี๋ยวทำอีกนิดหน่อยทำอะไรอีกอ่ะใส่อินเตอร์ใส่อินเตอร์อีกเหรอต้องอินเตอร์ไว้ไหมอ๋อทุกวงต้องใส่อินเตอร์ใช่ป่ะใช่ต้องอินเตอร์ถ้าไม่มีอินเตอร์เวลาเราซัดยาวเนี่ยโอกาสลูกสุกลูกเยอะมันร้อนเนี่ยขวาไปก็ได้ร้อนอ่ะพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยโอกาสลูกเยอะจับตรงนี้เลยเหรอตรงนี้ได้อันตรายข้างหน้าดีกว่าวันนี้ก็ได้ไปเลยเครื่อง
เท่ากับ2 AG อ่ะใช่ไหมใช่ไหมมองกันใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เครื่องดีเซลมันแพงอูไหนเอาหรอพี่ใช่ใช่อูไหนทำให้อ่ะตอนนี้อูไหนทำได้ดีกว่าว่าอูไหนมันอยู่ที่เราอันนี้มันคือเขาวางมาอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเขาทำเกี่ยวกับอะไรใช่แล้วเขาอยู่เพชรบุรีเออตอนนี้ผมไปเอามาจากเพชรอ๋อเขาก็ลุงแก่ๆคนนึงเลยลุงประมาณอายุสัก60กว่าแต่วางมาดีเหมือนกันนะใช่วางมาดีวางมาดีเลยอ่ะวางมาเนียนนะผมเห็นแล้วว่าเออวางมาเนียนมาไม่เป็นไรเขาได้มาเท่าไหร่พี่35,000โอ้โหคุ้มเออเรามา35,000แล้วภายในเนี้ยบจัดใช่ภายในก็เป็นอย่างนี้เลยภายในแบบว่าโคตรเนี้ยบเลยคือเดิมจัดคืออนุรักษ์ของเดิมไปหมดคือเก็บของเดิมใส่ให้หมดเนี่ย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 เสาที่บอกใช่ใช่เนี่ยเสาเนี่ยอันนี้หายากยากมากเท่าไหร่เสานี้ถ้าได้ไม่มีถ้ายังหาไม่ได้ในกลุ่มก็ถ้าสวยๆน่าจะอยู่หลัก500 600ถึง 1,000ก็ไม่แพงอะไรรุ่นนี้ยังไม่แพ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 งถือว่าอะไรไม่แพงใส่ถูกแต่ถ้ามันมีมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็300โอ้ได้อยู่โอ้นิ่มๆเลยอ่ะไปเรื่อยๆเลยนะก็สบายๆเออเป็นเขาเอาง่ายๆไปเที่ยวน่านกันนะหมายเลข3ก็ขึ้นเขาแบบสบายประหยัดด้วยประหยัดก็วิ่งเอาง่ายๆแล้วไปผมเคยจับกิโลไมล์ไพร์ที่1,890กิโลไปกับยุทธยาไอ้ยุทธยาไปเหนือนะไปกับก็หมดค่าน้ำมันนะเติมไปหมด 3,300 โอ้ถูกมากก็จะขับเป็น5ถูกมากพี่ใช่พันเดี๋ยวก่อนนะพันกี่โล1,800เหรอ1,800-1,900อ่ะโอ้ย1,800-1,900เลยใช่ใช่โอ้ถูกมากพี่ก็หมดแค่นั้นแหละค่าน้ำมัน3,300นี่เหลือถังอีกนะไม่ใช่ไม่เหลือนะถูกนะถูกนะไม่แพงนะประหยัดมากถ้าผมจะใช้กระบะผมวิ่งไปกับเชียงรายอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณ2,500-2,800ประมาณนี่แหละเตี้ยใส่ถุงลมนะเออผมมีแนวโน้มครับดีพี่แบบใส่แบบพี่วอดอ่ะพี่เลยใช่ผมมีแนวโน้มอยู่ผมเดี๋ยวหางบก่อนผมว่าจบประมาณ30ผมว่าจบให้พี่วัดใส่ให้อ่ะนะจบเลยเท่าไหร่ไม่รู้40,000ก็ไม่รู้พี่วัดใส่รุ่นนี้เท่าไหร่ไงก็ราวๆกันเนี้ยพอกันเลยผมว่านี่แหละผมว่าเคยเช็คแล้วเออผมว่าจบเลยนะใส่ถุงลมแล้วกับอันนี้น่าจะฟังน่าจะดีเดี๋ยวเปิดหน้ารถอีกทีก็ใส่ถุงลมหมดด้วย